ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยสารคดีสัญจรท่องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศห้องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศเช้าตรู่ของอีกวันหนึ่งในฤดูหนาวลมเย็นเยือกที่พัดจากมหานาทีอิราวดีไม่ได้ทำให้เราย่อท้อต่อการปีนป่ายขึ้นไปบนเจดีย์องค์หนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตแล้วจากเจ้าหน้าที่พม่าเพื่อเก็บภาพอรุโนไทยเหนือหมู่เจดีย์ไพรแห่งภูกามประเทศด้วยตระหนักชัดว่าอรุณรุ่งแห่งภูกามนั้นอุปมาดั่งอรุณรุ่งของชนชาติพม่าและอรุณรุ่งแห่งงานรังสรรค์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมประเภทมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการสร้างเจดีย์อื่นๆมาก่อนก็ตามแต่เจดีย์ทองแห่งชัยชนะหรือชเวสิกองถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าคือมหาเจดีย์แรกที่สถาปนาขึ้นโดยมหาราชพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ภูกามนามพระเจ้าอนุรุธหรืออโนรธามหาราชก่อนจะตามมาด้วยเจดีย์อนันดาหรืออนันทวิหารเจดีย์ตบินยูหรือวิหารสัพพัญยูเจดีย์ธรรมยังจีหรือแสงสว่างแห่งธรรมะและยังมีอีกมากมายเหลือขนานับเกือบ7นาฬิกาดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาเทียบเคียงปลายยอดแหลมของมวลหมู่เจดีย์ไพรอันน่าจะเป็นภาพที่อธิบายบุคลิกภาพของชาวผู้กามตามความหมายของหม่องทินอ่องนักประวัติศาสตร์ชาวพม่าท่านนั้นได้ดีที่สุดเท้ายืนอยู่บนพื้นอย่างมั่นคงแข็งแรงแต่วิญญาณมุ่งตรงสู่สวงสวรรค์นี่คือสิ่งที่เกิดจากศรัทธาบริสุทธิ์และสามัญง่ายๆของชาวพม่าแต่โบราณโดยไม่จำเป็นต้องกะเกณฑ์แรงงานมาสร้างอันอาจเป็นคำตอบข้อหนึ่งที่จะคลี่คลายปริศนาในใจเราว่าเหตุใดพุทธเจดีย์ของชาวผู้กามจึงมีขนาดเล็กกว่ามหาปราสาทของชาวขอมและทำไมถึงเป็นการก่ออิฐถือปูนแทนที่จะเป็นการสร้างจากศิลาทรายเฉกปราสาทหินนครวัดนครธมหากประวัติศาสตร์ของชาวพม่าถูกบันทึกไว้อย่างสัตย์ซื่อก็เห็นจะมีเพียงเจดีย์ธรรมยังจีแห่งเดียวที่ถูกระบุว่ากษัตริย์ผู้สร้างต้องกะเกณฑ์แรงงานมาสร้างจนผู้คนล้มตายไปมากมายนอกจากนั้นแล้วก็ล้วนเกิดจากแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์และสามัญในขณะที่ต้องยอมรับว่าปราสาทหินในอาณาจักรขอมนั้นไม่จะเริ่มต้นจากแรงศรัทธาของกษัตริย์ผู้สร้างและอาณาราษฎรแต่การสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ด้วยหินล้วนๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกะเกณฑ์แรงงานฆ่าทาสจำนวนมหาศาลมาตัดมาขนย้ายและแกะสลักหินซึ่งออกจะเกินกำลังมนุษย์ธรรมดาจะกระทำได้กว่าที่ปราสาทแต่ละแห่งจะเสร็จสิ้นก็กินเวลาหลายสิบปีขณะที่กษัตริย์ผู้ดำริให้สร้างนั้นสิ้นพระชนชีพไปก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ถึงประเด็นนี้ไว้ในหนังสือเที่ยวเมืองพม่าว่าที่จริงพื้นแผ่นดินที่เมืองผู้กาม
ข้างใต้ดินมีเทือกศิลาทรายอยู่ทั่วไปอาจหาได้ง่ายๆไม่ต้องไปเอามาจากภูเขาที่ห่างไกลเหมือนอย่างที่เมืองเขมรแต่เรามาหาเจดีย์ที่ภูกามกลับก่ออิฐถือปูนธรรมดาเพราะก่อด้วยอิฐไม่สิ้นเปลืองเหมือนกับก่อด้วยศิลาและที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าแผ่นดินที่ครองเมืองภูกามสร้างวัดด้วยเจตนาจะให้แล้วสำเร็จบริบูรณ์ทันทอดพระเนตรเห็นในสมัยของพระองค์อีกประการหนึ่งถึงแม้ว่าแรงศรัทธาในศาสนานั้นมีอยู่มากพอๆกันกล่าวคือชาวขอมศรัทธาในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูส่วนชาวภูกามยึดมั่นในศาสนาพุทธเถรวาทแต่ที่ไม่เท่ากันคือแรงผลักดันแห่งความทะเยอทะยานเพราะขอมนั้นสร้างมหาปราสาทด้วยเจตนาให้เป็นถึงทิพยวิมานของเทพเจ้าของพระศิวะพระนารายณ์บนโลกมนุษย์ในขณะที่ชาวภูกามนั้นสร้างเจดีย์เพื่อบุญกุศลและเพียงเพื่อสร้างทางสำหรับข้ามไปสู่แม่น้ำแห่งสังสารวัฏเพื่อผู้คนทั้งมวลจะเร่งข้ามไปกระทั่งบรรลุถึงนิพพานดังกล่าวมาแล้วเหตุนี้เองเจดีย์แห่งภูกามจึงเกิดจากแรงศรัทธาที่สามัญและบริสุทธิ์โดยไม่ต้องกะเกณฑ์อันทำให้ศาสนสถานมีขนาดไม่ใหญ่โตโอฬารวิลิศมาราทว่ามีจำนวนมากมายจนยากจะนับได้ทั่วด้วยชาวภูกามถือว่าเจดีย์คือสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจดีย์ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมเมืองจึงทำให้ภูกามเป็นดินแดนที่เสมือนมีพุทธศาสดาประทับอยู่ทุกหนทุกแห่งนั่นคือการประกาศว่าภูกามคือแดนสุขาวดีของพระพุทธศาสนาโดยแท้ตัวเลขของนักประวัติศาสตร์พม่าระบุว่าภูกามในห้วงยามแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นมีเจดีย์อยู่มากมายถึง 4,446 องค์แต่แรงกัดเซาะของแม่น้ำอิระวดีในช่วงพันปีที่ผ่านมาทำให้ศาสนสถานพังทลายไปเกือบครึ่งจนปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2,217 องค์ซึ่งก็ยังนับว่ามากมายเสียจนเที่ยวชมกันไม่หมดเจดีย์เหล่านี้กระจัดกระจายอยู่บนพื้นที่กว้างกว่า40ตารางกิโลเมตรซึ่งปัจจุบันรัฐบาลพม่ากันพื้นที่นี้เป็นเขตอนุรักษ์โบราณสถานในจำนวนนั้นมีเจดีย์สำคัญที่ควรค่าแก่การไปเที่ยวชมเช่นชเวสิกองอนันทวิหารตบินยูหรือสัพพัญยูกดอพลินติโลมินโลธรรมะยังจีมิงกาลาชเวสันดอมนูหะพยาและบูพยาเป็นต้นแต่สิ่งที่ต้องพึงทำความเข้าใจคือปราสาทหินในอาณาจักรขอมเกือบทั้งหมดสร้างโดยกษัตริย์หรือโดยพระบรมราชานุญาตของกษัตริย์แต่เจดีย์ในภูกามนั้นสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชนทุกชั้นตั้งแต่พระมหากษัตริย์เสนาบดีพ่อค้าวานิชชาวไร่ชาวนากระทั่งแม่ไม้ซึ่งล้วนสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่บางก็สร้างขึ้นเป็นวัดหรือวิหารและบางก็สร้างเป็นเพียงเจดีย์ให้กราบไหว้บูชาดังนั้นศาสนสถานที่เรามักเรียกรวมๆว่าเจดีย์หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าพาโกด้านั้นจำแนกได้เป็น 1. สถูปหรือในภาษาพม่าเรียกเซดีเช่นชเวสิกองเซดีมิงกลาเซดีชเวสันดอเซดีซึ่งเป็นเจดีย์ก่ออิฐตันมีบันไดให้เดินขึ้นชั้นบนได้แต่เข้าไปข้างในเจดีย์ไม่ได้ผู้คนสามารถกราบไหว้บูชาอยู่รอบๆเท่านั้น
รูปทรงของเจดีย์มีทั้งแบบทรงระฆังคว่ำและทรงกรวยโคนแคบ 2. วัดหรือในภาษาพม่าเรียกเซดีพญาเช่นอนันทวิหารหรืออนันดาพญาสัพพัญญูวิหารหรือตบินยูพญาธรรมยังจีวิหารหรือธรรมยังจีพญาจัดเป็นศาสนสถานแบบเจดีย์วิหารคือมีสถานะเป็นทั้งเจดีย์สำหรับกราบไหว้บูชาและเป็นทั้งวิหารสำหรับทำกิจกรรมทางศาสนาคือเป็นวัดด้วยภายในจึงมีห้องคูหาพม่าเรียกกู่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปให้คนเข้าไปกราบไหว้บูชานั่งสมาธิหรือทำพิธีกรรมต่างๆได้เจดีย์วิหารจึงมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาแม้วันนี้ผู้กามจะกลายเป็นเขตโบราณสถานไปแล้วแต่ก็ยังมีเจดีย์วิหารบางแห่งเช่นอนันทวิหารมีพุทธศาสนิกชนที่นับถือศรัทธามาทำกิจกรรมทางศาสนาอยู่เนืองๆรัฐบาลพม่าจึงอนุญาตให้มีกุฏิสำหรับพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ข้างๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถูปก็ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในจิตวิญญาณของชาวพม่าทุกคนจึงต้องแสดงความเคารพโดยถอดรองเท้าเมื่อจะเข้าไปกราบไหว้หรือเที่ยวชมธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัดของชาวพุทธพม่านี้ไม่ผ่อนปรนให้แม้กระทั่งถุงเท้าหรือถุงน่องของสตรีและจะต้องถอดตั้งแต่เข้าเขตวัดหรือภัตตสีมาไม่ใช่ถอดเมื่อจะเข้าโบสถ์วิหารเหมือนวัดในประเทศไทยทั้งนี้ไม่ว่าทางเข้าสถูปหรือวัดจะทุรกันดารเป็นกรวดหินดินทรายหรือพื้นเจดีย์ร้อนเผาในหน้าร้อนและเย็นจะเยือกในหน้าหนาวเพียงใดก็ตามธรรมเนียมนี้เป็นที่ยึดถือกันทั่วทั้งประเทศพม่าไม่ใช่เพียงเฉพาะที่ผู้กามเหตุที่พม่ารักษาประเพณีไว้ได้อย่างเคร่งครัดโดยไม่ตามใจนักท่องเที่ยวก็เพราะกรณีฝรั่งไม่ถอดเกือกเข้าวัดเคยเป็นประเด็นที่รวมจิตใจชาวพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อสู้กู้เอกราชจากอังกฤษเมื่อกว่า100ปีมาแล้วจึงแม้แต่ราชนิกุลจากสยามอย่างสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ส่งพระนิพนธ์ไว้ว่าเมื่อครั้งเสด็จไปพม่าพ.ศ. 2478เจ้าหน้าที่ฝ่ายพม่าแจ้งว่าเมื่อจะเข้าวัดสำคัญเช่นชเวสิกองและอานันทวิหารจะต้องถอดรองเท้าแต่หากเข้าไปในวัดร้างที่ไม่มีกรรมการวัดคอยดูแลท่านจะไม่ถอดรองเท้าก็ได้ในฐานะที่เป็นแขกเมืองเมื่อฟังว่าเช่นนั้นฉันก็คิดเห็นว่าถึงเราเป็นแขกเมืองพวกพม่า ก็รู้ว่าเป็นไทยถือพระพุทธศาสนาถ้าใส่เกือกเข้าวัดที่เมืองผู้กามถึงไม่มีภัยอันตรายอย่างใดพวกพม่า ก็คงพากันติเตียนว่าเจ้าโยเดียซึ่งชาวพม่าเรียกคนไทยว่าโยเดียมาจากคำว่าอยุธยาเจ้าโยเดียเป็นอรัชชีหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิจะเลยเสียชื่อของไทยฉันจึงยอมถอดเกือกด้วยกับเขาแม้ว่าต้องเดินตีนเปล่าเหยียบกรวดและก้อนอิฐหักบางทีก็ถูกหนามตำเจ็บประบมจนเบื่อและบางทีก็ทรงอยากหามุมถ่ายรูปพระเจดีย์ให้เห็นเต็มองค์จนเผลอผ่าเข้าไปในดงหญ้ามีหนามติดอยู่ในนั้นจนพวกกรมตรวจโบราณคดีเข้าไปช่วยถางทางเดินให้จึงออกมาได้ในขณะที่รองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมแห่งคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรแสดงทัศนะเรื่องการถอดรองเท้าเข้าวัดไว้ในนิตยสารสารคดีฉบับเดือนมกราคมพ.ศ. 2537ตอน1ว่า
พม่าทำให้ทุกคนที่อยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกันเป็นการดึงคนเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแต่ไปแสดงความศรัทธาต่อความเชื่อทำให้นักท่องเที่ยวต้องปรับตัวเข้าหาสถานที่ไม่ใช่สถานที่ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่บ้านเราเอาใจนักท่องเที่ยวกันมากไม่ว่าไปถ่ายแฟชั่นหรือแม้กระทั่งไปเล่นแสงสีในเวลากลางคืนในขณะที่คนพม่ายังกราบไหว้สถานที่กันอยู่อันนี้จะเห็นวิญญาณที่ต่างกันพระองค์ทรงเช็ดน้ำตาและน้ำมูกจากหน้าทุกหน้าที่กำลังร้องไห้จากทุกคนที่กำลังมีทุกข์ในหัวใจพระองค์ทรงแผ่เมตตาด้วยความรักบริสุทธิ์พระหัตถ์ขวาจะทรงยื่นข้าวและขนมให้แก่ทุกคนพระหัตถ์ซ้ายจะยื่นของแต่งตัวและของจำเป็นอื่นๆให้ประชาชนทุกคนจะมีความสุขภายใต้การปกครองของกษัตริย์เสมือนเด็กที่แอบอิงอยู่กับอกแม่ฉะนั้นนี่คือจารึกที่แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระเจ้าคันชิตหรือจันสิตารัชกาลที่3แห่งราชวงศ์พุกามซึ่งชาวพม่าถือว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและเมตตารัชสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองของงานสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่จนนักประวัติศาสตร์ยอมรับว่าศิลปะพุกามยุคนี้สามารถแข่งรัศมีกับนครวัดนครธมและบรมพุทโธของชวาได้ทีเดียวเพราะนอกจากจะทรงสานต่องานสร้างมหาเจดีย์ชเวสิกองจากพระเจ้าอโนรธาจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วยังทรงสร้างวิหารที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งคืออนันดาพยาหรืออนันทวิหารซึ่งถือเป็นแม่แบบของงานพุทธศิลป์ในพม่าต่อมาอีกหลายร้อยปีเหตุแห่งการสร้างก็เนื่องเพราะพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพระสงฆ์แปดรูปจากอินเดียที่ลี้ภัยจากการกดขี่ของชาวฮินดูมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและได้พรรณนาถึงพระอารามที่ภูเขานันทมูลในอินเดียจึงเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระองค์สร้างวิหารขึ้นในปีพ.ศ. 1634ตามแบบวัดนันทมูลของพระสงฆ์ทั้ง8และพระราชทานนามว่าอานันทวิหารตามชื่อวัดดั้งเดิมและอีกนัยหนึ่งก็มาจากคำว่าอนันต์มีความหมายว่าวิหารนี้จะสถิตอยู่คู่ผู้การไปเป็นนิรันดรในขณะที่มีบางข้อสันนิษฐานกล่าวว่าชื่ออนันทวิหารนั้นพระเจ้าจันสิตาทรงตั้งขึ้นโดยอิงชื่อพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถากและผู้สังคายนาพระธรรมวินัยแต่ครั้งพุทธกาลสุดท้ายมีการตีความว่าอนันทวิหารหมายถึงการมีปัญญาอันไม่สิ้นสุดแบบแผนผังของอนันทวิหารเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุกยื่นออกมาทั้งสี่ด้านอย่างที่ฝรั่งเรียกผังกางเขนแบบกรีกองค์วิหารมีความกว้างด้านละ61เมตรสูง51เมตรภายในมีลักษณะเป็นอุโมงค์ที่เดินถึงกันได้รอบอันทำให้นักโบราณคดียกย่องว่าอนันทวิหารถือเป็นความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมของสถาปนิกพม่าในการคำนวณน้ำหนักจนสามารถสร้างอุโมงค์ได้ใหญ่โตตั้งแต่พันปีที่แล้วโดยใช้ระบบแกนทึบรับน้ำหนักตรงกลางและสร้างซุ้มประตูโดยเรียงอิฐโค้งหรืออาร์คเพื่อกระจายน้ำหนักของเจดีย์ที่อยู่บนหลังคาลงมาตามเสาและกำแพงซึ่งแม้ว่าภูมิปัญญาการทำซุ้มประตูโค้งหรืออาร์คจะมีมานานนับ 4,000 ปีตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียแล้วแต่ผู้กามยังรับการยกย่องในความสำเร็จนี้และถือเป็นแม่แบบของพุทธศิลป์พม่าในยุคต่อๆมานอกจากนั้นอนันทวิหารยังถือเป็นแม่แบบของความชาญฉลาดในการออกแบบใ
อุณหภูมิภายในวิหารมีสมดุลคือเย็นสบายในหน้าร้อนและอบอุ่นกำลังดีในหน้าหนาวผมมีโอกาสสัญจรไปภูกามทั้งในหน้าหนาวและหน้าร้อนก็พบว่าไปฤดูไหนอากาศในอนันทวิหารก็เย็นสบายกำลังดีจริงๆจึงพูดติดตลกกันว่าแท้ที่จริงระบบการปรับอากาศแบบ Fuzzy Logic I Feel Control ที่กำลังเห่อกันในสมัยนี้นั้นสถาปนิกโบราณเขาคิดค้นได้มานานนับพันปีแล้วที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งคือที่แกนทึบตรงกลางนั้นแทนที่จะใช้ประโยชน์เพื่อรับน้ำหนักเจดีย์บนหลังคาอย่างเดียวสถาปนิกผู้การก็ยังออกแบบให้ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง4ด้านซึ่งสามารถมองเห็นได้จากมุกที่ยื่นออกไปโดยเป็นพระพุทธรูปประทับยืนแกะสลักจากไม้สูงถึง 9.5 เมตรตามคติความเชื่อของชาวพุทธพม่าที่ว่าโลกเรามีพระพุทธเจ้ามาแล้ว3พระองค์คือพระกกุสันทพุทธเจ้าประดิษฐานทางมุกด้านทิศเหนือพระโกนาคมพุทธเจ้าประดิษฐานทางมุกด้านทิศตะวันออกพระกัสสปะพุทธเจ้าประดิษฐานทางมุกด้านทิศใต้ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคตมะพุทธเจ้าประดิษฐานทางมุกด้านทิศตะวันตกปัจจุบันชาวพุทธทั่วโลกกำลังรอพระพุทธเจ้าองค์ที่5ซึ่งถือเป็นพระพุทธเจ้าแห่งอนาคตคือพระศรีอริยะเมตไตรลงมาดับทุกข์เข็ญจะโดยเฉพาะพระกัสสปะพุทธเจ้าที่มุกด้านทิศใต้นั้นหากเรายืนเพ่งดูอยู่ห่างๆจะเห็นพระพักท่านยิ้มอย่างมีเมตตาแต่หากเดินเข้าไปใกล้แล้วเงยหน้าขึ้นมองก็จะพบว่าพระพักท่านเรียบเฉยอย่างมีสมาธิจึงเรียกกันอย่างชาวบ้านว่าพระบึ้งพระยิ้มแต่แท้ที่จริงคือความชาญฉลาดของสถาปนิกโบราณในการคำนวณแสงที่ตกกระทบบนพระพักให้สัมพันธ์กับจุดที่คนยืนชมนั่นเองอนันทวิหารจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างผู้กามมีตำนานเล่าขานว่าเมื่อแรกสร้างเสร็จนั้นพระเจ้าจันสิตตาทรงตะลึงในความงามอย่างเอกอุของอนันทวิหารจึงทรงรับสั่งให้ประหารชีวิตช่างผู้สร้างทั้งหมดตามธรรมเนียมพิธีแบบพราหมณ์เพื่อไม่ให้เจดีย์วิหารแห่งใดมีความงามซ้ำสองซึ่งออกจะเป็นตำนานที่ขัดแย้งกับความเป็นธรรมกษัตริย์ของพระองค์อยู่ไม่น้อยเพราะนอกจากจะส่งเสริมพุทธศาสนาภายในราชอาณาจักรให้เรืองโรจน์แล้วพระเจ้าจันสิตตายังทรงปฏิสังขรณ์พระมหาโพเจดีที่เมืองพุทธคยาในประเทศอินเดียซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมให้ดีดังเดิมอันนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กษัตริย์พม่าปฏิสังขรณ์เจดีย์ในอินเดียสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาอย่างสูงสุดในผู้การประเทศส่งผลให้ราชวงศ์ผู้การองค์ต่อมาคือพระเจ้าอลองซีตูทรงสืบทอดพระราชปณิธานด้วยการทำนุบำรุงพระศาสนาให้เฟื่องฟูยิ่งขึ้นอีกจนทำให้ประชาชนเรียกพระองค์ว่ากษัตริย์ใจบุญรัชสมัยของพระเจ้าอลองซีตูนี่เองที่นักประวัติศาสตร์ยกให้เป็นยุคทองของพุทธศาสนาในผู้กามยุคที่บุคลิกภาพของชาวผู้กามปรากฏเด่นชัดคือเท้าทั้งสองของพวกเขายืนอยู่บนฐานที่มั่นคงแต่จิตวิญญาณมุ่งตรงสู่สวงสวรรค์ดุจเดียวกับปลายยอดแหลมของเหล่ามหาเจดีย์พวกเขาก้าวตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของกษัตริย์ใจบุญด้วยการสร้างเจดีย์ขึ้นมาอีกมากมายเพราะยิ่งสร้างยิ่งได้บุญมากดุจเดียวกับการสร้างหนทางสู่แม่น้ำแห่งสังสารวัฏอันจะนำไปสู่การบรรลุนิพพานซึ่งก็คือการบรรลุขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนามหาเจดีย์ที่สำคัญในรัชสมัยนี้
คือเจดีย์ตบินยูหรือสัพพัญยูอันหมายถึงมหาเจดีย์แห่งความรอบรู้ซึ่งพระเจ้าอลองสิตูทรงปรารถนาจะให้ยิ่งใหญ่เทียบเคียงอานันทวิหารจึงทรงโปรดให้สร้างสูงถึง62เมตรอันนับว่าเป็นมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในแดนเจดีย์ 4,000 องค์ตราบเท่าทุกวันนี้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ